วันนี้ก็เปิดอาติดนะครับเจ้าเก่ากลับมาอีกแล้วคลิปนี้ก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วปั้นในตัวนี้ไปช้างคลิปนี้จะมาทำแม่พิมพ์ยางครับวันนี้ก็จะมาว่าในเรื่องของการทำแม่พิมพ์ยางซิลิโคนในงานในชิ้นงานตัวนี้ครับก่อนอื่นก็ก่อนเข้าเนื้อหาก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเปิดได้ที่ Channel แล้วกดไลค์กดแชร์เป็นมีกันเยอะๆนะครับเริ่มเลยดีกว่าเดี๋ยวผมกันขอเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเป็นตัวกันตัวพิมพ์ยางเนื้อหาผมจะใช้แผ่นไม้เป็นตัวกันขอนี่เดี๋ยวผมหาแผ่นไม้ไม่ได้ผมก็ใช้โฟมแทนง่ายกว่าก็เป็นตัวกั้นของกันยางไหลออกมีตัดมาเรียบร้อยแล้วกันเหลือ4ด้านหยุดไปนิดนึงนี่ใช้ตะปูนี่มีตะปูนะครับทีนี้ก็ยางก็เซตตัวไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวเราก็จะมาแกะไอตัวไอขอบตรงนี้ออกตอนนี้น้ำมันออกก่อนเป็นน้ำมันที่อุดขอบไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ต้นฉบับก็พอแกะยางมาก็เสียหายเล็กน้อยก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้ก็เก็บไว้เดี๋ยวเราก็มาแต่งในตัวพิมพ์นี่นิดนึงให้มันเรียบร้อยขึ้น
อันนี้ในส่วนที่ผมทำมันเป็นลักษณะของพิมพ์ง่ายๆคือไม่ได้ทำพิมพ์ปูนครอบใช้แบบยางทั้งอ่านทั้งก้อนเลยมันจะได้ง่ายขึ้นอันนี้ใช้ยางไปประมาณครึ่งโลจะได้ก้อนประมาณนี้ก็ถือว่าเยอะพอสมควรพอถ้าแบบใช้แบบเป็นทำพิมพ์บางๆแล้วเนี่ยแบบผมพาก๊อตไปอ่ะมันไม่น่าถึงครึ่งกิโลแต่นี่คือผมทำให้มันง่ายต่อการทำงานจะได้ไม่ต้องมานั่งคอยดูพิมพ์ครอบอะไรพวกนี้อีกมันจะทำให้วุ่นวายเพราะนี่คือทำส่งเขาเป็นงานรับจ้างผมก็เลยต้องทำให้มันง่ายต่อคนที่เขาจะไปใช้ต่อด้วยก็ถ้าทำแบบยากเดี๋ยวมันจะไปใช้ต่อยากเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกลายว่าผมเข้าใจวิธีใช้คนเดียวก็เลยต้องให้คนที่เขาไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ให้สามารถใช้ได้ด้วยเดี๋ยวจะมาลองเทสโดยรอปูนเทเข้าไปก่อนเทเข้าไปเพื่อดึงพวกเศษอะไรพวกนี้ออกชั้นหนึ่งก่อนชั้นแรกล้างพิมพ์ให้มันสะอาดเดี๋ยวไปหาเอาปูนก่อนทีนี้ก็เอาปูนเทมาชั้นแรกเอานิ้วจิ้มขยี้มันลงไปตามซอกกระแทกนิดนึงแล้วก็เทที่เหลือไว้หมดผสมมันน้อยปูนเดี๋ยวไปผสมเพิ่มทีนี้ปูนก็เซตตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็แกะออกเป็นอันจบพิธีอันนี้คือหล่อเทพิมพ์เป็นปูนเพื่อที่ว่าเขาเรียกว่าอะไรว่าเหมือนทดลองเฉยๆอ่ะแล้วก็ดึงให้พวกเศษอะไรต่อมีอะไรที่ไม่ต้องการออกมาให้หมดอาจจะไม่ต้องเนี๊ยบหรือว่าอาจจะไม่ต้องอะไรก็ได้ก็เรียบร้อยจบเกมยังไงก็คลิปนี้เดี๋ยวแค่นี้ก็แล้วกันครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่องของผมกันเยอะๆนะครับเพื่อจะติดชาแนลคลิปนี้เอาแค่นี้แล้วกันครับสวัสดีครับ